กันต่อเนื่องนะคะกรณีของมหากาบมรดกหมื่นล้านมหาลัยชื่อดังทางภาคอีสานคือยังไม่จบนะคะเพราะม,มีการโต้ไปมาระหว่างแม่กับลูกคนโต<ม>ซึ่งลูกคนโตเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้คือคนที่รับมรดกคนเดียวเท่านั้นในขณะที่น้องอีกสามคนนะคะถูกตัดจาก,กองมรดก<ม>ทีนี้ฝ่ายน้องสามคนที่ว่านี้เขาก็ไม่อยู่เฉยคือล่าสุดเนี่ยเห็นว่าเตรียมยื่นฟ้องนะคะแม่กับพี่ชายเพิกถอนทรัพย์นี่เป็นคดีที่ ไม่รู้จะเป็นมหากาบอีกยาวแค่ไหนแต่มุมนึงนะคะทนายเดชากิติวิทยานันเนี่ยออกมาโพสต์นะบอกว่าคือกรณีเรื่องของมรดกเนี่ยมันเป็นเรื่องของพ่อแม่ว่าเขาจะยกให้ใครถ้าเขาไม่ยกให้ก็ต้องจบเดี๋ยวได้ฟังเสียงของทนายเดชาด้วยนะคะคแต่ว่าไล่เรียงก่อนกรณีของสมพี่น้องทาย,ยาทหมื่นล้านจากทั้ง4ี่คนก็คือนายกิตินายจักริน,น,รนและนายสมรัตวงศริตกุ่นวันนี้พร้อมกับ ทีมทนายความนะคะมาแถลงข่าวแล้วก็เอาเอกสารพร้อมกับคลิปวิดีโอบางส่วนมานําเสนอขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนให้ช่วยการตรวจสอบพฤติกรรมอันไม่ชอบมาพากลในเรื่องของการทําพินัยกรรมและการถ่ายโอนเปลี่ยนแปลงชื่อในโฉนดที่ดินหลายแปลงก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตและทรัพย์สมบัติอีกหลายรายการรวมไปถึงการตัดทายาททั้ง3คนซึ่งเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายออกจากกองมรรดกขณะที่ ฝั่งของแม่เนี่ยออกมาโต้นะคะยืนยันบอกว่ามีการตัดลูกชายทั้ง3คนนี้ออกจากกองประดกจริงนี่นี่คือคุณแม่สาเหตุก็มาจากพฤติกรรมของลูกชายประพฤติัวไม่ไดีหลายอย่างรบ,บริหารงานไม่โปร่งใสรวมไปถึงมีหลักฐานว่าลูก3ามคนเนี่ยเขาเอาเงินมากกว่า100ล้านไปสร้างบ้านไปซื้อของฟุ่มเฟือยขณะที่พี่ชายค่ะบอกว่านี่คือเรื่องภายในครอบครัวคือความจริงก็อยากให้มานั่งคุยกัน ยืนยันว่าจะทําให้ดีที่สุดในเรื่องนี้ต้องคุยกันเพื่อที่จะหาจุดตกลงกันให้ได้ส่วนความคืบหน้านะคะคือผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปสอบถามข้อมูลจาก คุณสนทยาอ่อนนุม่มผู้ช่วยอธิการบดีดูแลภาพลักษณ์องค์กรที่ปรึกษายุทธศาสตร์องค์กรมหาวิทยาลัยวงชาวลริกุลบอกว่าก่อนหน้านี้คุณปราณีซึ่งก็คือคุณแม่ค่ะได้มาบอกให้อธิรบดีคนก่อนอธิการบดีคนก่อนลาออกจากตําแหน่งไม่เช่นนั้นจะตัดออกจากกองบริษัทคือสาเหตุ ของการให้ลาออกเนื่องจากว่าลูกสะไยซึ่งเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยถูกกล่าวหาว่าทุจริตเงิน3ล้าน4แสนบาทโดยมีพยานมีหลักฐานทางมหาวิทยาลัยก็เลยให้ออกจากการเป็นพนักงานพร้อมกับถูกแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าอธิการบดีคนก่อนกลับไปถอนแจ้งความโดยไม่มีเหตุผลนะคะ ซึ่งต่อมาสภาหมหาวิทยาลัยก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนแต่ไม่สามารถชี้แจงได้คุณปราณีซึ่งเป็นคุณแม่ก็ถูกทางสภาหมหาวิทยาลัยตำหนิบอกว่าเนี่ยลูกชายที่เป็นอธิการบดีในสมัยนั้นไม่ทำตามกฎระเบียบจึงให้คุณปราณีไปเจราจาให้ลาออกโดยคุณปราณีจะรักษาการแทนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าอธิการบดีก็คือลูกชายณนะตอนนั้นไม่ยอมลาออกนะคะพร้อมกับตั้งกรรมการตรวจสอบตัวเอง ซึ่งกรรมการก็คือคณะบดีทั้ง8คณะวิชารวมถึงรองอธิการบดีที่ตัวเองแต่งตั้งขึ้นมามซึ่งครั้งนั้นไม่มีใครเห็นด้วยก็เลยพร้อมใจกันเขียนจดหมายลาออกว่าถ้าอธิการบดียังทํางานอยู่ทุกคนจะลาออกจากตําแหน่งค,คือทำแบบนี้กลางที่ประชุมสภาเลยก่อนที่จะมีการแต่งตั้งให้คุณแม่หรือว่าคุณปราณีขึ้นมารักษาการแทน<อ>ซึ่ง คุณปานี้ก็รักษาการแทนจนกระทั่งตัดสินใจลาออกแล้วก็ให้ลูกชายคนที่หนึ่งเข้ามาบริหารงานแทนตั้งแต่ณตอนนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะก็คืออธิการบดีคนเก่าที่เป็นลูกชายถูกกดดันจากคนในจนกระทั่งยอมลาออกจนได้แล้วคุณเป็นแม่ก็เลยต้องมารักษาการสุดท้ายก็ลูกชายคนโตก็มาบริหารงานถึงปัจจุบันนะครับส่วนเรื่องของปมมรดกที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ ทางฝั่งของ3พี่น้องได้มีการยื่นคำร้องของสารเป็นผู้จัดการมรดกนะครับโดยระบุว่าไม่มีพินัยกรรมตั้งแต่ช่วงมีการจัดงานศพของนายมุกผู้เป็นพ่อแต่ต่อมาพบว่ามีการทำพินัยกรรมโดยยกทรัพย์สินทุกอย่างให้กับแม่และลูกคนโตเท่านั้นส่วนลูกอีก3าคนถูกตัดออกจากกองมรดกนะครับทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายมีการเรียกร้องของความเป็นธรรมแล้วก็ทั้ง3ามพี่น้องได้ทำเรื่องฟ้องร้องใหม่ โดยยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนทรัพย์ไม่ให้ตกมาเป็นของมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็กำลังอยู่ระหว่างการรอหมายเรียกอยู่นะครับ คงจะต้องสงวนอะไรที่มันเ,เกี่ยวกับในเรื่องของมรดกพินัยกรรมหรือครอบครัวเนี่ยก็คงจะขอญาตสงวนไว้นะฮะเพราะทางคุณแม่เนี่ยก็คงจะแจ้งรายละเอียดหรือถแถลงข่าวบอกรายละเอียดเนี่ยก็คงจะได้รับทราบรับรู้กันทั่วประเทศแล้วนะฮะทีนี้ในเรื่องของอ,อะไรที่มันมาพาดพิงกับองค์กรอันนี้หน้าที่ผมอะไรที่บังเอิญว่ามากระทบ โดยตรงของผมเนี่ยผมยินดีนะฮะขณะเดียวกันเรื่องนี้นะครับมีความเห็นจากทางทนายเดชากิติวิทยานันท์นะครับทนายคลายทุกนะอาจารย์เดชาท่านบอกว่ากรณีนี้เป็นเรื่องของอำนาจกรรมสิทธิ์ซึ่งคนเป็นเจ้าของจะยกให้ใครก็ได้หมายถึงมรดกกับคุณจอยคคนเป็นเจ้าของพ่อแม่จะยกให้ใครก็ได้คนที่ไม่ได้ก็ต้องยอมรับอาจารย์บอกแบบนี้อฟังหน่อยนะครับ พราะนั้นเรื่องนี้มันสอนให้รู้เลยล่ะถ้าพ่อแม่ไม่ยกสมบัติให้แสดงว่าไงมันต้องเป็นคนที่ไม่เอาไหนนะเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่ทํามาหากินไม่อะไรต่าง,างๆอะ <ๆๆ aves> เพราะฉะนั้นอย่างที่แม่ดา่าบอกว่าเนี่ยโตป่านนี้แล้วอ่ะไปทํามาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วอายุก็สองสามสี่สิบสิบแล้วดายับไม่เคยมีความจงอะไรอ่ากต,ตันญูกับพ่อแม่ไม่เคยมาเยี่ยมมาอะไรต่างๆ และยังเอาอาการป่วยอาการเจ็บของพ่อนะพูดจาใส่ร้ายพ่อแม่ว่าเป็นโรคความจําเสื่อมทั้งที่ทนคนอายุ91ปีก็ต้องหลงลืมบ้างเป็นเรื่องธรรมดาการทําวินัยกรรมนั้นก็มีสติสัมปชัญญะนะไม่ใช่ทําขนาดที่ไม่มีสติสัมปชัญญะฟังทนายเดชาแล้วลองมาฟังทนาย ประจำทายาทคนที่สองมคะทางคุณกำพลจรูนรัตดากุลและคุณปรเมินชิรวัชระเดชออกมาชี้แจงแทนทายาทนะคะว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยอ้างว่าโอนไปให้สถานศึกษานั้นเป็นความจรงิงเป็นการโอนไปเป็นของโรงเรียนคนที่มีสิทธิในทรัพย์สินส่วนนั้นคือผู้ได้รับใบอนุญาตนั่นหมายถึงเจ้าของโรงเรียนถ้ากิจการ เลิกทรัพย์สินทั้งหมดสมมติเลิกกิจการเนี่ยนะจะตกเป็นของคนที่ได้รับไปอนุญาตทันทีก็เลยต้องข้อสังเกตว่าทําไมไม่รออาจารย์มุกเสียชีวิตก่อนแล้วค่อยมาแบ่งทรัพย์สินกันเพราะว่ายังไงเนี่ยทรัพย์สินครึ่งหนึ่งก็จะเป็นของภรรยาอยู่แล้วเราค่อยมาแบ่งกันในชั้นบุตรต่อไปทําไมถึงเร่งรีบมีการจัดทําพินัยกรรมโอนทรัพย์สินให้กับลูกชายคนโตทั้งหมดมคือฝั่งนี้ก็เป็นข้อสงสัย ของลูกชายคนอื่นๆน,นะคะที่ยังโต้แย้งกันอยู่นะคะ